คุณผู้ชมคะฟรุตเค้กม็อกค่าเรซินเนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่ที่ความเป็นม็อกค่าเนื้อเค้กของอาจารย์นิ่งศักดิ์เป็นช็อกโกแลตคุณภาพเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยครีมที่หอมกลุ่นกาแฟอาจารย์เลือกกาแฟแบบดีเลยนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ต้องเตรียมเรซินนี่ก็คือลูกเกดอันนี้เป็นลูกเกดจากอเมริกานะคะเม็ดมันจะดูถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าความสะอาดความแห้งสนิทแล้วก็กลิ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าของนอกค่ะแป้งสลีอเนกประสงค์เสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันเพราะว่าต้องการให้ลูกเกดเนี่ยร่วนเป็นเม็ดๆเลยคุณผู้ชมเอาพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนสูตรของเราเหมือนอย่างที่เคยทำเราจะเริ่มด้วยการตีเนยกับน้ำตาลทรายเสียก่อนคุณผู้ชมกับน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งเนยเนี่ยขึ้นฟูนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเนยก็ขึ้นฟูแล้วพอเนยเริ่มขึ้นฟูนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองปุ๊บอ้าวพอฟองแรกหายเข้าไปในเนยเราก็ใส่ฟองที่สองฟองที่สามฟองสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมขึ้นฟูเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ใช้พายยางคนให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแป้งสาลีอเนกประสงค์ของเราอยู่นี่ผงวานิลาแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูที่สำคัญโกโก้ชนิดผงอย่างดีเสร็จแล้วเราก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่ลงไปในชําอ่างนี้ทีนี้เราจะต้องคนด้วยมือนะคุณผู้ชมเพราะว่าเค้กชนิดนี้มันแน่นง่ายมากเพราะว่ามันมีความเป็นโกโก้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่นมเพราะเรากะจะทําแล้วก็ไม่ได้รับประทานหมดในวันเดียวเราใส่นมไม่ได้อะแล้วมีลูกกงลูกเกดมันจะเพิ่มความชื้นทําให้ลูกเกดจมลงไปก้นพิมพ์หมดเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปคนให้เข้ากันเอาละพอทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วอย่าลืมลูกเกดของเราล่ะใส่หมดชําอ่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเยอะมากทานไปคําไหนก็ลูกเกดคํานั้นนะคะมันหนีไม่พ้นนะคะอ่ะผู้ตายเมื่อยเลยเดี๋ยวเราใส่พิมพ์กันนะก่อนจะตักขนมลงพิมพ์ทุกครั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกว่าเตาอบเราพร้อมใช่ไหมที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะคุณผู้ชมก็เตรียมพิมพ์พิมพ์ก็ทาเนยแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์เดี๋ยวจะมีลูกเกดบางส่วนเนี่ยลงไปแอ่งแมงอยู่ที่ก้นพิมพ์แล้วพอมันอยู่ที่ก้นพิมพ์สัมผัสกับผิวโลหะของพิมพ์นานๆเข้าโอกาสที่มันจะไหม้หรือเหนียวหนึบออกมาติดที่ก้นพิมพ์เป็นไปได้สูงมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดวางเว้นช่องไฟไว้เผื่อให้ความร้อนเนี่ยวิ่งเข้าซ้ายขวาตามที่เขาต้องการใส่น้ำนิดหนึ่งคุณผู้ชมวอเตอร์บาฟจะทำให้ขนมไม่แห้งเกินในระหว่างอบประเดี๋ยวพอเค้กตำรับนี้สุกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสุกแล้วกาแฟอยู่ตรงไหนเราเริ่มต้นนะคุณผู้ชมใช้บัตเตอร์ครีมกาแฟค่ะตรงนี้ตายแล้วพอดีพอดีเลยคุณผู้ชมว่ามาหันมองด้านไหนก็สวยงามเสร็จแล้วก็หยิบเม็ดกาแฟมาแต่งนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นกาแฟคั่วแล้วหอมจังเลยกาแฟคั่วอาราบิก้าเน้นคั่วเองนะคะก่อนที่จะโรยอันนี้ก็ต้องมีโกโก้ผงอันนี้ก็แบบคลาสสิกวินเทจแบบสมัยแม่บ้านฝรั่งเขาจะนิยมทำอะไรง่ายๆแบบนี้เราก็อาจจะมีชาแบบเอิร์ลเกรย์หรือจะเป็นซีรอนทีเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะน่ารับประทานนะถ้าหากคุณผู้ชมชอบ
ขนมในสไตล์ง่ายๆแบบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเหล่านี้ให้คุณผู้ชมฟรีเลยเพียงแต่แค่คุณผู้ชมให้เกียรติมาเยี่ยมชมที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมมากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สักนิดนึงจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะอยากชิมฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์อินบ็อกซ์คุยกันไม่แน่คุณอาจจะเป็น1ท่านที่ได้รับขนมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ